หยอกกันเสร็จแล้วก็มานอนเหนื่อยแกเอ้ยเนี่ยลิ้นห้อยเลยแกเอ้ยพอหยอกกันเสร็จแล้วนี่นี่พอหยอกกันเสร็จก็ลิ้นห้อยแล้วนี่เหนื่อยเลยแกเอ้ยนี่หมดแรงแล้ววะนี่หยอกกันเสร็จแล้วนี่ฮะเออเหนื่อยแล้วนี่ลูกนี้โอ้เหนื่อยหยอกกันเสร็จเหนื่อยแล้วก็มานั่งหอบแกเอ้ยนี่ลิ้นห้อยเลยแกเอ้ยนี่เหนื่อยแล้วเลยนี่โอ้ยกาแฟเอ้ยสวัสดีครับจากช่องพรพิสารชาแนลเด้อวันนี้มาดูน้องๆเขาหยอกกันอีกแล้วครับเนี่ยตื่นเช้ามาเขาก็มาออกกำลังกายกันแกเอ้ยเนี่ยหยอกกันแท้แกเอ้ยเนี่ยเจ้ากาแฟแล้วเจ้าบุญทิ้งแกเอ้ยเนี่ยตื่นมาเขาก็มาหยอกกันเขาออกกำลังกายกันแกเอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกวันเลยแกเลยเนี่ยหยอกกันพอเจ็บแล้วก็กัดกันแกเอ้ยเนาะภาษาของเขาเนาะพอเจ็บก็กัดกันเลยแกเอ้ยกัดกันแล้วก็ดีกันแล้วก็มาเล่นกันมาหยอกกันแกเอ้ยเนี่ยโอ้ยเนาะอยู่ในกันก็สนุกสนานกันแกเอ้ยนี่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 ความสุขของเขาเนี่ยพอตัวไหนเจ็บก็กัดกันเนี่ยก็เอ้ยพอทำเจ็บกันแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยอกกันเนี่ยเจ็บก็กัดน้องเนี่ยคะนี่น้องก็ร้องเนี่ยคะนี่อยากปะเลาะกันเด้ปะเลาะกันนักเล่นต่อกันเด้เนี่ยโอ้เขาก็มีความสุขเข้าไปอีกแบบนึงเนาะแกเอ้ยเนาะเขาก็ไม่รู้ร้อนรู้หนาวเหมือนเราดอกแกเอ้ยเนี่ยเขาก็จะมีความสุขของเขาไปวันวันวันหนึ่งเนาะเนี่ยถึงเวลาก็ให้เขากินเนาะลูกหมีมาเดี๋ยวมาเล่นนะครับนี่ลูกหมีเอ้ยเนี่ยเนี่ยลูกหมีก็นอนอยู่เนี่ยนอนเนี่ยแกเอ้ยเนี่ยไม่ค่อยสบายแล้ววะลูกหมีเนี่ยหนาวแล้วแกเอ้ยเนี่ยเออตื่นเช้ามาแกเอ้ยไม่รู้ทำไมแล้วก็รดน้ำต้นไม้ก็เอ้ยรดไม้ต้นไม้แล้วก็รดผักรดมะม่วงมาดูรอบรอบบ้านแล้วนี่แหละเนาะตื่นเช้ามานี่นี่ต้นไม้อะไรก็วางไว้ก็ไม่ได้ก็กัดแกเอ้ยกาแฟเนี่ยดื้อแต่แทะเนี่ยนี่คือมีมันเนาะมันเทศนาบ้านเนี่ยออกป่วยเซียนเอ้ยงามแท้ๆดอกป่วยเซียนนี่อย่างงามเลยเอ้ยพามาดูรอบๆบ้านเนี่ยไม่ไปไกลดอกวันนี้เนี่ยดูรอบๆบ้านนี่แหละเนี่ยดูอ่างบัวเนี่ยน้ำจุลินทรีย์เนี่ยถุงเคาะแสงก็เอ้ยเนี่ยเอาไว้รดน้ำต้นไม้เอาไว้รดพืชผักเราในบ้านนี่แหละอันนี้บอนสีแกเอ้ยนี่งามแกเอ้ยนี่เพิ่งลงได้ไม่กี่ประมาณทัก2 เดือนแล้วนี่ดู3 ตัวนี่ตื่นมาก็มาหยอกกันแกเอ้ยนี่ความสุขของเขาเนาะเนี่ยโอ้ยสงสารที่กาแฟเนี่ยเขาแกล้งเนี่ยโอ้ยแกดูเธอเนี่ยเขาแกล้งมันน้อยกว่าเขาเนี่ยเป็นไรฮะฮะทะเลาะกันเนี่ยเล่นกันแล้วก็กัดกันในพวกมึงไงนะฮะเล่นแล้วก็กัดกันเล่นก็กัดกันแล้วก็หยอกกันก็กัดกันเนี่ยกาแฟตัวน้อยเขาค่อยๆจะแกล้งเลยเนี่ยเจ้าบุญทิ้งเนี่ยบุญทิ้งนี่เขาก็มาปล่อยไว้หน้าบ้านร้องอี๋ขอเข้าบ้านกาแฟเนี่ยเขามาปล่อยไว้หมดกัดกับตายเนี่ยลูกหมีเนี่ยเขาก็มาปล่อยทิ้งไว้ว่าเป็นหมาสีดำไม่ชอบเนี่ยผมก็เอามาเลี้ยงไว้เนี่ยเนี่ยโดยมากเขาจะมาปล่อยไว้หน้าบ้านนะเอ้ยเนี่ยปล่อยไว้ก็สงสารเขาก็เอามาเลี้ยงเนี่ยเขาก็อยู่นี่นี่ตื่นเช้ามาก็เล่นก็เขามั่งอะไรมั่งเนี่ยเจ้าบุญทิ้งเนี่ยมีกาแฟหยอกกันที่แท้ๆ2 ตัวเนี่ยหยอกกันทุกวันแต่ลูกหมีนี่เป็นหมาเจ้าอารมณ์เนี่ยหยอกมากไปแบบชอบกัดเขาเนี่ยนางงามเนี่ยนี่อย่างไล่เด้เนี่ยนางงามเนี่ยวิ่งไล่เห่าไล่กัดเขาเนี่ยอย่างเก่งเนี่ยตัวน้อยเนี่ยดูหน้าตาเขาเนี่ยดูตาเขาเนี่ย
ถ้าอย่างไล่เด้นี่นางเสือดาวนี่นางเสือดาวนี่อย่างไล่เด้ก็เอ้ยนี่ไม่เคยกลัวใครดอกนี่นี่อย่างไล่เด้ก็จะไปปล่อยวัดแต่ว่าดื้อไงไปปล่อยวัดไหมโอ้ดื้อนะนี่ไล่ก็เขาเนี่ยตัวนิดหน่อยนี่มันทิ้งไล่ลูกหลอกก็กาแฟดิตื่นเช้ามาก็หยอกกันนะพวกมึงมีความสุขกันแท้ๆลิ้นกันหยอกกันเอาเจ็บแล้วก็กัดกันโอ้พวกมึงนี่เอาลิ้นแล้วก็กัดกันเด้อเนี่ยตื่นเช้ามาไม่ได้ทำอะไรดอกเนี่ยหยอกกันแหละถึงเวลากินก็กินพวกมึงเออเนาะกัดแข่งกัดขาก็ไปเอาเดี๋ยวกันเข้าไปนุกสนานกันแท้ก็จะเล่นต่อสู้กันทุกวันแล้วนี่ออกกำลังกายเขานี่สนุกสนานกันเลยเอ้ยนี่มันจะทุกข์จะร้อนอะไรเขาหรอกนี่หยอกกันไปหยอกกันมาก็กัดกันเนี่ยก็เอ้ยนี่กัดกันแล้วเนี่ยแล้วก็ฮือเสร็จกันแล้วนี่โอ้โหอย่างดื้อเด็กเอ้สองตัวนี่ปล่อยไม่ได้ดอกปล่อยก็ไปหากัดตุ้นกัดตุ้นนี่หน้าแหกมันเลยก็เอ้ยเวลาปล่อยไปเนี่ยไปหากัดแถวหน้าบ้านนั่นแหละกัดตะค้อนที่มาก็จมูกฉีกมากเอ้ยนี่ตัวน้อยก็ยังดื้อดิเอ้ยนี่กาแฟหยอกกันทุกเช้าทุกเช้าเลยตอนเย็นด้วยตอนเช้าที่เขาออกกำลังกายกันนี่เขาแกล้งทำเป็นตายนี่อย่างเป็นเลยเนี่ยแก่งทำเป็นตายอย่างเป็นเนี่ยแก่งทำเป็นตายเด็กเอ้ยเนี่ยนอนนอนทำเป็นแก่งตายนอนแก่งเป็นตายเนี่ยแล้วก็แอบจะไปกัดเขาเด็กเขาเนี่ยตอนแรกก็นอนนี่เย็บแล้วก็แอบตายเด็กเอ้ยเนี่ยอย่างเก่งเด็กครับคลิปนี้ขอจบนี้ก่อนเด้อจากช่องพรไปสารแชนแนลคลิปน้องๆเล่นกันเนาะช่วยกดกระดิ่งกดซับตะไคร้ใบมะกรูดให้ผมได้เด้อขอบคุณมากที่เข้ามารับชมเด้อช่องพรพิสารแชนแนลช่องน้อยๆเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ